ด้านผู้ประกอบการนํำเที่ยวบุรีรัมย์ยอมรับว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าประชาชนกังวลใจที่จะเลือกใช้บริการแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีการยกเลิกคิวบริการแต่ก็พบว่าคนกังวลอยู่ไม่น้อยค่ะ ด้านนางสาวดงดาวบุพพาชาติอาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมบอกว่าที่ผ่านมาได้พานักศึกษาไปทัศนศึกษาในการเลือกใช้รถก็จะดูเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยรถเป็นหลักนะคะโดยได้ขอเรียกดูเอกสารการตรวจสอบสภาพรถกับทางบริษัทบริการว่าทําตามประเบียบหรือไม่นะคะที่ขอนแก่นค่ะเทศบาลนครขอนแก่นสั่งการให้โรงเรียนในสังกัด11แห่งงดกิจกรรมทัศนศึกษาช,าช่วคราวนะคะ รวมไปถึงกิจกรรมที่ต้องใช้การจ้างเหมารถเอกชนภายนอกจนกว่าจะผ่านช่วงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะเพื่อให้สำนักกองการศึกษาได้ออกหลักเกณฑ์มาตรการในการใช้รถยนต์ปรับอากาศและรถยนต์หล้อเพื่อความปลอดภัยค่ะนายธีรศัก์นายกเทศมนตรีนะครขอนแก่นเปิดเผยนะคะว่าสำหรับการดูแลมาตรการรถบัสโดยสารที่จะใช้กับนักเรียน มีมาตรการมาตั้งแต่เริ่มการจัดซื้อรถนะคะที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยการอบรมความรู้ให้กับพนักง,งานและเจ้าหน้าที่ประจำรถแต่พอมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จำเป็นต้องงดกิจกรรมไปก่อนค่ะ